เนี่ยครับทุกคนที่ไปช่วยไปดูเนี่ยคืองงไปตามๆกันหญิงสาวคนนี้อายุประมาณสัก20นิดๆนะฮะประสบเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มครับบนถนนสายเขามะกรูดแก่งไพรที่เขาสมิงจังหวัดตราดใบหน้าเอ่ยลำตัวเอ่ยถลอกปอกเปิกหมดครับแล้วแกก็ร้องลั่นไม่หยุดเลยนะอาการเหมือนถูกผีเข้าไม่ยอมพูดยอมจาเอาแต่ร้องอย่างเดียวฮะปฐมพยาบาลเสร็จสรรพเรียบร้อยก็ต้องจับใส่เปลแล้วพาไปส่งโรงพยาบาลอีกทีไปเช็คดูซิว่าอะไรยังหนักหนาสาหัสหรือเปล่าเพราะสภาพแกยังโวยวายไม่หยุดอ่ะแล้วก็ถามอะไรก็ไม่ตอบด้วยชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าผู้หญิงคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาจากบ้านเขามาพูดมุ่งหน้าจะไปแก่งไพรพอมาถึงจุดนี้ครับรถน่าจะไปเกี่ยวกับกิ่งไม้อ่ะนะฮะทำให้เธอพลัดตกจากรถแล้วก็รถล้มกลิ้งไปตามถนนส่วนรถนู่นห่างจากตัวเองไปเกือบ50เมตรว่างั้นนะพอไปดูสภาพผู้หญิงคนนี้ก็สลบไปเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยพอปลุกเธอได้สติขึ้นมาก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละฮะไม่รู้ว่าแกผีเข้าหรือเมาหรือเจ็บหรืออะไรกันแน่เพราะคนละแวกนั้นบอกว่าเหมือนได้กลิ่นแอลกอฮอล์ด้วยแต่ไม่แน่ใจว่ามาจากไหนจากตัวเองหรือเปล่าหรือจากผู้หญิงคนนั้นหรือไม่นะฮะนี่ตอนนี้แอดมิดเข้าโรงพยาบาลแล้วฮะ